หลังจากเราได้ไปส่องนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในรุ่นลูกเจี๊ยบกันมาแล้วหลายคลิปวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาพูดคุยอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่กันบ้างค่ะเน้นนะคะว่าชุดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอาร์ตสปอร์ตไทยแลนด์ช่องที่เน้นชวนเพื่อนๆเชียร์นักกีฬาไทยประเทศไทยและกินแกงไตปลาวันนี้แอดเห็นน้องเพียวเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเพียวจะทำกิจกรรมส่วนตัวอะไรก่อนหลังเช่นว่าเอาหมากฝรั่งของตรูมาให้แอดหรือว่าไปกินแกงไตปลาไปกินส้มตำกลับบ้านที่นครศรีหรือไปเข้าแคมป์ทีมชาติไทยไปเจอเพื่อนๆก่อนเพราะว่า 2-3 วันมานี้เราก็ได้เห็นน้องๆคนเก่งของเราหลายคนเข้าไปร่วมทีมฝึกซ้อมกันแล้วเช่นน้องโมเมน้องบุ๋มบิ๋มน้องชมพู่น้องไก่แล้วก็มีใครอีกนะที่เดินทางกลับมาแล้วอ้อน้องบีมค่ะพิมพิชยาก๊กรำแต่ว่าช่วงนี้น้องบีมทำกิจกรรมอยู่กับทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มีข่าวลือค่ะหลายคนออกมาพูดว่าทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่จะมีการร่วมฝึกซ้อมเข้าแคมป์ทีมชาติกันครบเต็มระบบตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นไปอันนี้แอดไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะคะคือช่วงนี้ให้เวลาให้โอกาสน้องๆได้มีเวลาพักผ่อนเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วหลังสงกรานต์เราค่อยมาดูกันอีกทีนึงดีกว่าค่ะกองเชียร์บางคนเห็นนักกีฬาไปทำกิจกรรมบางอย่างเช่นว่าเห็นคนนั้นเดินทางไปโน่นคนนี้เดินทางไปนั่นก็ออกมาพูดว่าทำไมแคมป์ทีมชาติถึงไม่มีกฎที่เคร่งครัดเข้มงวดเลยทำไมถึงปล่อยให้นักกีฬายังเดินทางอยู่เลยทำไมไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่เขาดูเป็นการเข้าแคมป์ทีมชาติที่เข้มข้นดุเดือดดุดันเหลือเกินแคมป์ทีมชาติไทยอะไรกันนี่ขนาดผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ยังไปเกาหลีโอ้ยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในด้านลบค่ะอาจพูดเสมอนะคะว่ากีฬาไม่ใช่สงครามแม้นักกีฬาทีมชาติจะทำหน้าที่รับใช้ชาติเหมือนกับทหารก็ตามนะคะอาจสนับสนุนให้ทุกคนมีความหวังมีความฝันมีความทะเยอทะยานแต่เน้นแข่งกับตัวเองเอาชนะตัวเองมากกว่าค่ะทุกวันนี้เห็นเอานักกีฬาไทยไปเปรียบเทียบกับชาตินั้นชาตินี้เอาโค้ชไทยเอาสมาคมเอาทีมสกราฟโค้ชเอาเทคนิคการฝึกสอนมาพูดกันมาบอกว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิทำอย่างโน้นสิอยู่แบบไทยๆนี่แหละดีแล้วค่ะสบายสบายค่ะสบายใจมีความสุขเวลาแข่งเราก็มีความสามารถพอประมาณสู้กับคนอื่นเขาได้ทุกชาติแหละเห็นคลิปที่น้องเพียวเดินทางมาถึงสนามบินแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะคะน้องเพียวหรือว่าน้องๆทุกคนเลยพอเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยสิ่งแรกก็คือเอามือขึ้นมาพัดลมให้ตัวเองค่ะอากาศเมืองไทยตอนนี้ร้อนนะคะน้องๆก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันแล้วค่ะอาจอยู่เมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยก็ยังปรับตัวไม่ได้นะคะเวลาที่อากาศมันร้อนมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้น้องๆเขาได้พักผ่อนให้ได้ทำกิจกรรมใครมีความสุขใครมีความสะดวกที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ทำไปเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยแม้เมื่อวานแอดใช้เวลาไปนานเลยค่ะไปนั่งดูน้องบุ๋มบิ๋มไลฟ์ตอนทำสีผมมีความสุขค่ะคือนักกีฬาไม่ใช่ให้ความสุขเราเฉพาะเวลาที่แข่งในสนามให้ความสุขเราเฉพาะเวลาที่นักกีฬาแข่งแล้วชนะนะคะคือเขาเป็นที่รักของเราไม่ว่าเขาจะขยับทำอะไรเราดูเราก็ชื่นอกชื่นใจทุกครั้งละค่ะคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรนะคะเพราะว่าหาสาระไม่ได้ค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะข่าวอัปเดตวงการวอลเลย์บอลช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะคะนอกจากข่าวของสมาคมวอลเลย์บอลที่ประชุมกันเรื่องการจัดการแข่งขันรายการ CV League ซึ่งทางประเทศไทยก็จะรับหน้าที่จัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพในสนามที่2แล้วก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเติมจากประเทศเดิมเช่นมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน CV League ก็ค่อยติดตามกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคร่าวๆก็คือจะมีการแข่งกันแบบว่าทีมสมาชิกที่เข้ามาเล่นใหม่
ก็จะเป็นการแข่งแบบว่าเป็นคู่ก่อนเวลาค่ะยังไม่ได้เข้ามาในชุดหลักที่เราแข่งกันอยู่4ชาตินะคะส่วนในประเภททีมชายทีนี้ต่อไปจะมีการตกชั้นแล้วนะคะถ้าใครทำอันดับได้เป็นอันดับบ๊วยปีถัดไปก็จะต้องเล่นในรอบคัดเลือกค่ะปีนี้เราได้รับน้องใหม่นะคะนั่นก็คือทีมกัมพูชาค่ะจะส่งทีมชายเข้ามาประกวดรายละเอียดต่างๆน่าจะมีอะไรที่ยิบย่อยตามมาอีกเยอะนะคะช่วงเวลาที่ใช้ในการแข่งขันก็จะใกล้เคียงกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งถ้าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่ของเราได้ไปเล่นในรายการโอลิมปิกเราก็จะได้เห็นน้องๆของเราในชุดรองๆลงมาไปเล่นในรายการ CV League ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้ไปโอลิมปิกปีนี้เราก็ไม่ค่อยได้มีทีมชาติให้ดูกันมากนะคะมีแค่ VNL เท่านั้นเองถ้าทีมชาติชุดใหญ่จะเล่นในรายการ CV League ก็ถือได้ว่าอย่าไปค่อนแคะกันเลยนักนะคะเพราะว่าแต่ละปีแม้ว่าเราจะส่งชุดใหญ่เราก็มีนักกีฬารุ่นใหม่หน้าใหม่ให้เข้าไปลองฝีมือกันค่ะอย่างปีที่แล้วก็จะมีน้องแบมจิดาภานาหัวน้องน้องใบเตยณัฐิมากุบแก้วน้องยูฟ่าดนพรสินโพซึ่งปีนี้ก็คอยลุ้นแล้วค่ะว่านักกีฬาใหม่ๆที่สมาคมจะให้เข้าไปเล่นในรายการ CV League น่าจะเป็นใครบ้างส่วนเรื่องนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยจะไปเล่นลีกไหนในฤดูกาลถัดไปมันก็มียืนยันแน่นอนไม่กี่คนหรอกค่ะอย่างเช่นน้องบุ๋มบิ่มก็น่าจะอยู่กับฮิเมจิต่อน้องเพียวอัชรพรคงยศก็น่าจะอยู่กับ NEC Red Rocket ต่อส่วนคนอื่นๆเราก็ยังไม่ต้องไปคาดเดาล่วงหน้าค่ะว่าใครจะไปเล่นลีกไหนเคยมีข่าวนะคะบอกว่าน้องบิ่มจะไปทรายเอาท์ที่เกาหลีลือกันไปต่างๆนานาค่ะตอนนี้ข่าวลือก็คงสิ้นสุดแล้วนะคะเพราะว่าทางทีมของวงในเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดอะไรไปก่อนมันทำให้บางคนเสียหายเขาก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะน้องบีมโดนหนักมากนะคะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องบีมไปทำอะไรให้คนเหล่านั้นไม่พอใจค่ะคือบางทีพอเป็นแฟนคลับนักกีฬาคนหนึ่งก็จะกดนักกีฬาอีกคนหนึ่งแอดว่าคนพวกนี้นี่ไม่พูดดีกว่าค่ะมันไม่สุภาพตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามลีกอเมริกาผลงานของทีมโมโจของนุสราเจเจของเรานะคะซานดิเอโกโมโจนุสราต้อมคำตอนนี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะแหมโค้ชเขาก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็ตั้งใจทำทีมเต็มที่แล้วค่ะทีมแข่งกัน4รอบจะให้เจ๋งแป้งตั้งแต่รอบแรกเลยเดี๋ยวมาตุบทีหลังไม่ดีนะคะแล้วอาจก็ยังไป2ลีกฟิลิปปินส์อีกค่ะโอ้โหทำไมเขาจัดลีกได้อลังการดาวล้านดวงขนาดนั้นน่ะโอ้ยังกับลีกอเมริกาเลยนะคะทั้งกองเชียร์ทั้งบรรยากาศในสนามคนเข้าไปดูแน่นมากเลยค่ะโอ้ยฝันนะคะอยากให้ลีกไทยได้แบบนั้นบ้างอะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่จัดในการแข่งขันหลักเกณฑ์ในการเลือกทีมที่เข้ามาใช้ในการแข่งขันบรรยากาศในสนามแข่งขันภาพการถ่ายทอดสดหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะกราฟิกที่จะเผยแพร่ออกมาดึงดูดคนให้เข้าไปดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ไม่มีคืออาจก็อยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้จะเข้าไปช่วยตรงส่วนไหนค่ะฤดูกาลที่ผ่านมาก็ช่วยเต็มที่นะคะในส่วนที่เราทำได้เช่นว่าทำคลิปบ้างละทำสกู๊ปบ้างละทั้งที่ยอดวิวน้อยนิดแต่ว่าเราก็ทำค่ะคนละไม้คนละมือช่วยกันนะคะช่วยกันเหมือนลงแรงเกี่ยวข้าวดำนาค่ะคือมันต้องช่วยกันประมาณนั้นแล้วนะคะสำหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าอายเวียดนามอายฟิลิปปินส์อายอินโดหรอกค่ะคือเรามันไม่ใช่คนขี้อายอ่ะหน้าเรามันไม่ใช่คนหน้าบางอะไรขนาดนั้นแต่เราก็อยากเห็นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกของเรามันแบบว่าเป็นกระแสบ้างมันจะได้เป็นเวทีนึงที่ทำให้เด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสติดทีมชาติไม่ได้เล่นในระดับชาติได้มีสนามในการแข่งขันที่แบบแข่งกันแล้วมีคนดูมันทำให้เด็กๆ เขามีกำลังใจในการฝึกซ้อมแล้วกีฬาวอลเลย์บอลผลงานของนักกีฬาไทยมันก็จะพัฒนาเหมือนเงาตามตัวนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเบาๆนะคะเพื่อนๆอยากพูดคุยอะไรกับแอดก็สามารถพูดคุยกันได้เลยค่ะจริงๆแอดอยากจะบอกว่าดีใจน้องเพียวกลับบ้านแล้ว
แค่ประโยคเดียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปก็เลยพูดโม้ไปเรื่อยอ่ะจริงๆน้องเพียวกลับมา 2-3 วันแล้วตอนนี้ก็ให้น้องเพียวพักบ้างค่ะส่วนเพื่อนๆอยากให้อาทำเกี่ยวกับในประเด็นไหนนะคะก็เสนอมาบ้างนะคะแอดคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะตอนนี้ตันน่ะจิตใจมันอยู่ที่ว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนดีเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะพูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าแอดคิดเรื่องออกก็อาจจะทำทุกวันแต่ถ้าคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ